ด้านข้างมันก็จะคล้ายหลังเต่านะฮะตัวนี้กว้างขวางนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์อิกูของสนามเดินป่านะครับซึ่งจะเป็นเต็นท์รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับปี2020ของสนามเดินป่าเราซึ่งตัวอิกูนะครับจะเป็นเต็นท์นอนประมาณ 1-2 คนได้นะครับขนาดบรรจุนะครับอยู่ที่15 × 15ยาวของถุงอยู่ที่45เซนนะครับน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่3กิโลกรัมนะครับเรามาดูกันนะครับวิธีการกางเดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็กางให้ดูนะครับดับแรกเราก็แกะถุงออกมาก่อนนะครับอุปกรณ์นะครับสำหรับอุปกรณ์ก็จะมีตัวเต็นท์ตัวเสาแล้วก็สมอบกผ้าไฟชีตนะครับเบื้องต้นเราก็หาที่เหมาะสมนะครับเคลียร์พื้นที่ก่อนเพื่อจะกางเต็นท์เพื่อไม่ให้มีหินมีหลุมมีบ่อนะครับก็พยายามหาที่ราบให้ได้มากที่สุดแล้วก็เคลียร์พวกก้อนหินพวกอะไรนี้ครับทิ้งออกไปก่อนเดี๋ยวไงผมจะมากางให้ดูครับสเปคเต็นท์อิกูนะครับขนาดอยู่ที่ความกว้างด้านหน้าครับความยาวด้านหน้าอยู่ที่2.10 เมตรนะครับกว้างด้านข้างอยู่ที่1.40 เมตรความสูงอยู่ที่1.10 เมตรนะครับตัวนี้น้ำหนักของตัวเต็นท์อิกูนะครับอยู่ที่3กิโลกรัมเนื่องจากเราจะทำเป็นเสาไฟเบอร์ซึ่งจะมีการดูแลรักษาง่ายมีการซ่อมแซมอะไรคือง่ายกว่าก็เป็นเสาอลูมิเนียมนะครับตัววัสดุผ้าจะเป็นผ้าไฟชีตเป็นผืนเต็มนะครับเป็นผ้า 230T เคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิลตัวเต็นท์ก็เช่นกันครับแต่ช่วงเต็นท์นี่คือด้านครึ่งหนึ่งก็จะเป็นมุ้งโพลีเอสเตอร์นะครับกันยุงกันแมลงได้ดีทอละเอียดนะครับตัวนี้ส่วนพื้นก็จะเป็นพื้น PE 190กรัมนะครับตัวนี้ก็เคลือบกันน้ำ2ด้านส่วนตัวภายในก็มีออปชันต่างๆให้เหมือนกันประตูเข้าออก2ทางครับเดี๋ยวสำหรับภายในเต็นท์อิกูนะครับประตูก็จะเป็นรูปใบโพนะครับใบโพภายในเต็นท์อิกูนะครับก็จะมีช่องที่ใส่อุปกรณ์นะครับกระจุกกระจิกอยู่ใต้ขอบตัวขอบคล้ายๆขอบที่ระบายอากาศนะครับทั้งหัวท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวตะเกียงช่องตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของด้านบนนะครับโอนี่แอบซ่อนไว้นะครับแทบจะดูไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ซีนตะเข็บให้ทุกจุดเหมือนเดิมนะครับของสนามเดินป่านะครับตรงตะเข็บเข็บตรงมุมนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะตัวนี้ซีนตะเข็บตัวนี้ซีนตะเข็บจะเป็นสีดำ
นอนได้2คนได้นะครับคนหนึ่งก็สบายๆแต่2คนก็แล้วแต่นะครับคนส่วนใหญ่ตัวใหญ่นะตรงนี้มันจะเป็นมุ้งนะฮะระบายอากาศได้ดีเพราะว่าเราเตาะปักสมอบกด้านนอกนะฮะนะฮะรูดซิปปิดมันก็จะมีที่มัดเชือกตรงประตูนะฮะออกมาข้างนอกก็โอ้โหอากาศปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับจะมี2คู่สีนะครับน้ำเงินกลมนะครับฟ้ากลมนะครับแล้วก็เขียวขี้ม้าเขียวอ่อนนะครับยังไงก็ลูกค้าสามารถเลือกดูได้นะครับที่สนามเดินป่าทุกสาขานะครับนี่ฮะด้านข้างมันก็จะคล้ายหลังเต่านะฮะตัวนี้ว่างขวางนะครับตรงที่เราปักสมอบกไว้ก็สามารถวางรองเท้าหรืออะไรอุปกรณ์กันเปียกได้ครับก็ตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายที่ซูเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์แล้วก็สปอร์ตมอแล้วก็สนามเดินป่าทั้ง2สาขานะครับสาขาจรัญ53แล้วก็หลังกระทรวงแล้วก็ออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada แล้วก็สนามเดินป่านะครับขอบคุณครับ